ผ่านมาแล้วมากกว่า70วันนะ2เดือนกว่าปรากฏว่าหลังเลือกตั้งนะครับประเทศไทยยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นะยังเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานมีสัญญาณมาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับปรากฏว่าทางอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับรองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับออกมาประเมินนะครับว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยคนไทยเนี่ยน่าจะได้เห็นหน้าโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยประมาณช่วงเดือนเมษานะก็ช่วงเดือนสิงหาอ่ะใช่ครับโทษทีครับช่วงเดือนสิงหานะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ไม่ทันอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์วรรณนะครับเลื่อนการโหวตเรื่องนายกรอบที่3ออกไปจากวันที่27กรกฎาคมเลื่อนแบบไม่มีกำหนดด้วยค่ะอ่ะนะครับก็เมื่อวานนะครับทางอาจารย์วิษณุก็ประเมินนะครับว่าน่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เห็นโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่ภายในเดือน